สองเลขเด็ดขันน้ำมนต์วัดไอ้ไข่งวดที่แล้วก็โดนแบบเต็มๆเลขเด็ดจากวัดดังศรีทรงธรรมวัดไอ้ไข่บ้านหนองกล้าหมู่ที่6ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้ถึงแม้ว่าใกล้วันหวยออกที่ศาลไอ้ไข่เงียบๆช่วงนี้ก็จะเงียบตลอดไม่ค่อยมีคนเดินทางมาขอโชคลาภจากไอ้ไข่หรือว่าส่องขันน้ำมนต์ที่อาจารย์ทำเอาไว้ให้สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคได้ส่องในงวดที่แล้วก็เข้าแบบเต็มๆ1ฟรีทำเอาคอหวยได้เฮกันทั่วหน้าเพราะว่าถูกการแบบตรงๆตามเลขในขันน้ำมนต์เลยทีเดียวและล่าสุดเลขขันน้ำมนต์วัดไอ้ไข่ศรีทรงธรรมพระอาจารย์ก็ได้ทำเอาไว้เมื่อคืน15ค่ำหรือว่าคืนลอยกระทงที่ผ่านมาให้คนที่ชอบหาเลขเด็ดเผื่อเอาไว้ขายมาให้โชคแต่งวดนี้น้ำตาเทียนรอบนี้ไม่ชัดเจนแต่พอเป็นตัวเลขตามสายตาของคนแต่ละคนจะมองเห็นตัวเลขต่างๆกันไปตามสายตาและก็ดวงงวดวันที่1ธันวาคมนี้มองเห็น3ตัวก็คือ950056ส่วน2ตัวก็เป็น16หรือว่า19เผื่อไอ้ไข่จะให้โชคอีกครั้งก็เป็นได้